รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยThe Yes Sir รู้ครับรับทราบค่ะคุณลุงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะร่างกายแข็งแรงดีนะครับแนะนำให้ลดของมันสักหน่อยคอเลสเตอรอลจะได้ไม่สูงมากนะครับครับขอบคุณครับหมอคอเลสเตอรอลเท่าไหร่อย่าโกหกนะ190ครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแย่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวผมไปดูเองครับช่วยด้วยค่ะอาจารย์ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอาจารย์เป็นไรครับโอ้คุณลุงไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอยู่ดีแกก็หมดสติไปอ่ะคุณลุงทำไงดีอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจ้าคุณหมออยู่ไหมไปตามมาทำไงดีอะบอสเอิร์ธ CPR เลยเอาหัวใจทุกคนประกบปากเลยเอิร์ธยังไงบอสจะดีเหรอบอสคือในละครน่ะเขาปั๊ม3 ทีแล้วก็ประกบปากเลยเอิร์ธทำตรงไหนบอสต้องออกเอิร์ธทำเลยต้องออกเลยเอิร์ธทำเลยออกนะหยุดก่อนครับหยุดก่อนอย่ากดตรงนั้นครับมันอันตรายหลบนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มาช่วยลุงน้ำไว้ถ้าคุณหมอมาช้ากว่านี้ลุงน้ำแย่แน่เลยอะแต่ไม่ต้องกังวลใจครับแกคงเพลียจากการที่อดอาหารเมื่อคืนก็เลยเป็นลมไปเฉยๆฟังแล้วก็ค่อยสบายใจหน่อยเนาะคุณหมอครับผมถามอะไรหน่อยครับคือไอ้ที่ปั๊มหัวใจครับปั๊มอกกับเป่าปากนี่ผมดูในละครเขาก็ทำอย่างนี้ทุกเรื่องนะครับครับมันผิดเหรอครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นกังวลเกี่ยวกับความเข้าใจผิดในการทำ CPR ซึ่งประชาชนจำนวนมากนะครับจากการดูละครเห็นว่าการทำในละครเป็นเรื่องจริงการปั๊มผิดตำแหน่งนะครับก็ยังรวมไปถึงการปั๊มเป็นจังหวะด้วยนะครับเพราะการปั๊มหยุดไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับต้องปั๊มเป็นจังหวะ1และ2และ3เฉลี่ยนะครับ80 ถึง 100 ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วค่อยมาผายปอดตายแล้วนี่ฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยค่ะเนี่ยแต่ที่หมอพูดก็ถูกนะครับบอสเพราะว่ายังมีคนที่เข้าใจผิดเรื่องการปฐมพยาบาลอยู่ครับไม่ใช่แค่ละครไทยนะครับหนังต่างประเทศบางเรื่องอ่ะก็ยังปฐมพยาบาลแบบผิดอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่หมออยากจะทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆให้กับคนดูอย่างเช่นฉากให้เลือดพระเอกตรงไปสู่นางเอกนะครับในละครที่เราเคยเห็นอยู่เป็นประจำเนี่ยทางการแพทย์สมัยใหม่นะครับจะไม่แนะนำเลยเพราะว่าเรามีขั้นตอนทางเทคนิคให้ตรวจสอบอีกเยอะเลยครับแล้วก็มีบางฉากในละครที่แบบคนร้ายโปะยาสลบคนก็สลบทันทีเลยกับอีกแบบคนที่แบบเป็นไข้ HIV อะค่ะทำไมต้องมีตุ่มๆน้องๆผู้พองอะอันนี้ว่ามันเกินจริงไปหน่อยไหมคะใช่ครับหลายเรื่องก็เกินจริงไปหน่อยหมอเข้าใจว่าละครก็เป็นสื่อเพื่อความบันเทิงนะครับเขาก็อยากให้เห็นถึงความอันตรายในโรคต่างๆแต่บางครั้งนะครับก็กระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยเหมือนกันทำให้เกิดการรังเกียจในสังคมได้นะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับผู้ชมควรได้รู้ข้อเท็จจริงเพื่อเอาไว้แยกแยะนะครับว่าสื่อที่ได้รับเนี่ยเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับนิ้นไม่ตั้งใจฟังหมอเลยอ่านเลยนี่นิมจดข้อมูลที่พี่หมอให้เพื่อเอาไปใช้ทำรายการรู้เท่าทันสื่อของเราค่ะบอสเยี่ยมมากเดี๋ยวเล่นได้เป็นเลขาเลยเนี่ยพอเป็นแบบนี้คนดูจะได้รับรู้ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรที่มาจากสื่อควรตั้งคำถามก่อนหมอฝากช่วยกระจายข้อมูลนะครับสาระแบบนี้ให้คนดูเยอะๆนะครับยินดีค่ะคุณหมอ